ตัวนี้มีค่า40โอห์มกระแสที่วิ่งเข้าไปเนี่ยจะน้อยมากเพราะอะไรครับกระแสระหว่างทางโดนเผาไปแล้วกระแสที่ออกมาเนี่ยน้อยแทบซอฟต์สตาร์ทเลยล่ะจากซอฟต์สตาร์ทกลายเป็นซอฟต์สต็อปกระแสน้อยเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทแต่ถ้ากระแสไม่พอเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์สต็อปสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับผมก็อยู่กับPower Supply คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับเป็นลักษณะแบรนด์แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นPower Supply เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องที่ต้องการการย่อส่วนเป็นพิเศษนะครับก็เลยทำให้แบรนด์ของบริษัทนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะรุ่น 80BU input ไฟเข้าเนี่ย100โวลต์ถึง240โวลต์ AC นะครับกินกระแสได้ไม่จำกัดนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสเปคข้างในอีกนะครับสเปคตัวนี้เขาระบุ10แอมป์นะครับก็หมายถึง power supply ตัวเนี้ยมันจะกินไม่เกิน10แอมป์ input กำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับที่จะทำได้ก็คือ500วัตต์แบ่งเป็น12โวลต์ V1 12โวลต์ V2 แล้วก็12โวลต์ V3 แรงดัน 3.3 โวลต์เนี่ยนะครับ30แอมป์เลยแรงดัน5โวลต์ 30 แอมป์แล้วก็12โวลต์ V1 เนี่ยนะครับ15แอมป์12โวลต์ V2 15แอมป์12โวลต์ V3 เนี่ย18แอมป์นะครับโวลต์สแตนด์บายเนี่ย2แอมป์ไฟลบ5โวลต์ 0.3 แอมป์นะครับไฟลบ12 0.8 แล้วก็จะมีสัญญาณ PG signal นะครับ PG เนี่ยก็คือ power good นะครับจะเป็นสายสีเทานะครับสายกราวจะเป็นสีดำนะครับไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยแล้วก็ไฟ5โวลต์เนี่ยรวมกันโทเนี่ยก็คือ220วัตต์นี่เขาหมายถึงอะไรนะครับประโยคตรงนี้สำคัญนะครับวิธีการอ่านสเปค 3.3 โวลต์เนี่ยกับ5โวลต์เนี่ยโทแล้วเนี่ย220วัตต์เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นหม้อแปลงนะครับที่ถูกพันร่วมกันแต่คำนวณสัดส่วนการขดมานะครับที่ไม่เท่ากันนะครับแต่อยู่ด้วยกันนะครับใช้สัญญาณการสวิตช์มาเนี่ยก็คือแหล่งกำเนิดไฟเนี่ยจะได้มาจากแหล่งเดียวกันแต่สนามพลังเนี่ยจะมาเกาะขดลวดเนี่ยตามจำนวนรอบที่ต่างกันขนาดเส้นลวดต่างกันก็จะได้แรงดันไฟฟ้าออกมาที่แตกต่างกันนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ 3.3 โวลต์เนี่ยดึงกำลังมากนะครับเกินกว่าสนามพลังที่ปล่อยออกมานะครับฝั่ง5โวลต์เนี่ยสนามพลังเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ถึง5โวลต์นะก็จะเกิดภาวะแรงดันตกนึกภาพตามนะแต่ถามว่าระบบแบบนี้เป็นระบบที่ดีไหมนะครับทำไมผู้ผลิตออกแบบมาแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนนะครับมันขึ้นอยู่กับกำลังสูงสุดนะครับที่โหลดเนี่ยเขาใช้อย่างเช่นตัวนี้ไฟ 3.3 เนี่ยนะฮะเขาก็ทำหน้าที่เลี้ยงชิปเลี้ยง IC ไฟ5โวลต์ก็เลี้ยงฮาร์ดไดรฟ์นะครับมันใช้กำลังน้อยนะครับใช้กำลังไม่เยอะเขาก็เลยสามารถที่จะให้มันอยู่ในหม้อแปลงตัวเดียวกันได้นะครับเขาเรียกว่าขดร่วมแต่แยกการเชื่อมต่อนะแต่หมายถึงขดน่ะเขาพันด้วยกันแต่จำนวนรอบต่างกันแต่ปลายทางกับต้นทางของเส้นลวดเนี่ยนะครับจะถูกแยกกันนะครับจะไม่แตะกันนะยกเว้นขากราวนะครับจะแตะกันแต่ถ้าเป็นการคาดประจุบวกออกมาเนี่ยจะแยกกันนะครับก็จะได้แรงดันความต่างศักย์ที่แตกต่างกันเนี่ยวิธีการสังเกตนะครับเห็นไหมสวิตชิ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่แบนนะผมก็ได้ทำการตรวจซ่อมแล้วแหละนะครับก็สาเหตุเนี่ยมันคือคาปาซิเตอร์บวมนะครับคาปาซิเตอร์ไฟสแตนด์บายบวมนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ชุด5โวลต์บวมส่วน 3.3 โวลต์เนี่ยยังเก็บได้ดีนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนไฟสแตนด์บายเนี่ยจะใช้งานหนักนะไม่ใช่ว่าใช้งานไม่หนักไฟสแตนด์บายเนี่ยเป็นชุดไฟที่ทำงานตลอดทันทีที่เราเสียบปลั๊กเข้ามาเนี่ยไฟสแตนด์บายทำงานทันทีก่อนเพื่อนด้วยมันจึงทำงานหนักแม้กระทั่งตอนที่เราเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามนะครับไฟสแตนด์บายเนี่ยก็ทำงานอยู่นะไม่ใช่ว่าเปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิด power supply มาไฟสแตนด์บายจะไม่ทำงานไม่ใช่สำหรับ power supply ที่อยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับไฟสแตนด์บายทำงานตลอดรู้สึกไฟสแตนด์บายเนี่ยจะเป็นคาปาตัวนี้นะวัดนิดนึงนะครับตัวเก็บประจุ 2,200 ไมโครนะครับวัดได้เท่าไหร่นะครับใช้ขั้วลบเคลียร์ประจุนะครับขั้วลบจับด้านลบขั้วบวกจับด้านบวก 2,200 ไมโครวัดได้400ไมโครนะครับ 0.4 mF นั่นน่ะคือ 0.4 มิลลิฟาราดนะครับหรือ400ไมโครแต่ตัวเนี้ย 2,200 ไมโคร
ลดลงมาตั้ง5เท่าแบบนี้เปลี่ยนนะครับแบบนี้เปลี่ยนนะอีกตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงจะเป็นคาปาซิเตอร์ชุดไฟ5โวลต์นะครับเขาใช้ 3,300 ไมโครนะอ่ะวัดนิดนึงครับโน่นะดูนะครับ3,300 ไมโครนะวัดได้เท่าไหร่ครับวัดได้35ไมโครลดลงมาตั้งเป็นพันเท่าเลยนะครับลดลงมาเป็นพันเท่าเลยนะครับก็คือเก็บไม่ได้อ่ะแต่วัดอีกทีได้400นะครับเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตัวมันเองเนี่ยคือ3,000นะตัวมันเองเนี่ยคือ 3,300 นะแต่วัดได้400ไมโครนะครับลดลงมาตั้งเกือบ10เท่าเลยนะแบบนี้เปลี่ยนนะครับผมซ่อมแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เพียงแค่เรารู้จักจำแนกว่าวงจรตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถตรวจซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วงจรนะครับตามบล็อกไดแกรมนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นชีตนะครับ Converter System for Power Supply Unit นะครับเป็น All New นะครับอันแรกก็จะเป็น Flyback Converter นะครับ Self Oscillator นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้ IC นะครับ SG6848เพื่อนๆหลังบ้านดาวน์โหลดได้เลยนะครับวงจรไฟสแตนด์บายนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะเครื่องนี้นะครับเขาใช้ IC ที่อยู่ตรงนั้นนะครับจะมี IC ที่ IC สแตนด์บายจะอยู่แถวๆนี้นี่คือเขาเล็กครับเขาเล็กก็คือเวลาถ่ายให้ดูมันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเขาใช้ TNY เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงไฟจะคาปาเข้ามาเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานกี่โอห์มนะครับก็ประมาณสัก2โอห์ม4โอห์มนะครับเข้ามาปั๊บก็เข้าขดลวดเลยนะครับวิ่งเข้าขดลวดก็วิ่งให้ IC เวลาที่ไฟนะครับวิ่งเข้าหม้อแปลงเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งผ่านตัวต้านทานนะครับก็ต้องดูไดอะแกรมเป็นหลักนะครับผ่านตัวต้านทานมาเนี่ยวิ่งเข้าขดลวดนะครับขดลวดก็จะมีฝั่ง input แล้วก็ฝั่ง vout นะครับหรือ output มีเข้านะครับเข้ามาปั๊บวิ่งมานะครับที่ขาเดน IC ขาเดนก็จะอยู่ข้างใน IC เขาเล็กครับเขาอยู่ข้างล่างให้ดูคอนเซปต์จากนั้นไฟเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับที่ขาเดนเนี่ยภายในตัว IC เองเนี่ยก็จะมีเซลล์พลังงานหรือชุดซอฟต์สตาร์ทนะฮะก็จะทำงานเลยจะดึงนะครับดึงไฟที่อยู่หน้าขาเดนเนี่ยนะครับลงกราวไปไฟที่ขาเดนเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงลงกราวนะครับเป็นจังหวะหลายหมื่นครั้งต่อวิเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบ power supply ตัวนี้ด้วยหลอดกันช็อตหลอดกันช็อตเนี่ยหรือหลอดกันกระชากเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรมันมีประโยชน์ยังไงในการซ่อมนะครับจริงๆหลอดตัวนี้นะครับมันเป็นหลอดไฟถูกนำมาใช้นะครับในเรื่องของการซ่อมหรือการทดสอบวงจรเนี่ยนะครับมันจะใช้ได้เป็นบางกรณีมันจะถูกใช้ในเรื่องของการทดสอบไฟสแตนด์บายเท่านั้นแต่วิธีการทดสอบการทำงานเนี่ยโดยการทำงานจริงๆเนี่ยนะจะใช้หลอดไส้แบบนี้ไม่ได้นะเราจะต้องปลดออกเราอย่าไปมองว่ามันเป็นหลอดไส้นะครับให้มองมันเป็นตัวต้านทานตัวนึงความต้านทานของหลอดไส้มีค่าเท่าไหร่นะครับวัดเลยหลอดไส้มีค่า39โอห์มนะฮะหรือ40โอห์มนะครับแล้วหลอดตัวนี้ล่ะนะฮะสเปคเดียวกันก็ต้องความต้านทานเท่ากันหลอดไส้ตัวนี้ก็40โอห์มนะครับมองมันเป็นตัวต้านทานเราจะใช้งานมันเป็นแล้วทำไมเขาถึงพูดว่ามันเป็นหลอดกันช็อตนะหรือชุดปลั๊กกันระเบิดสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่น้อยนะครับใช้หลอดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปออกแบบชุดปลั๊กนะครับซึ่งเราจะต้องเจาะเราจะต้องอะไรอีกนะครับทำแบบนั้นก็ได้นะครับสำหรับใครที่พื้นที่กว้างแต่ผมจะใช้แบบนี้เก็บง่ายนะก่อนที่เราจะใช้มันได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่านะครับมันทำงานยังไงก่อนหลอดไฟแบบนี้นะครับมันเป็นหลอดไฟโบราณนะครับถูกผลิตมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคเอดิสันข้างในเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลวดจะทำหน้าที่อะไรนะครับลวดตัวนี้จะทำหน้าที่เมื่อกระแสไฟฟ้าเดินผ่านนะมากๆนะด้วยความเร็วนะฮะมากๆนะด้วยแรงดันมากนะครับมันจะเปล่งแสงมากเปล่งแสงมากเนี่ยนะมันก็คือการใช้พลังงานมากนะกระแสผ่านมากก็ใช้พลังงานมากกระแสผ่านมากนะนั่นแหละคือก็ได้กำลังไฟฟ้าหรือได้พลังงานมากความสว่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันคือกระแสที่ถูกใช้ไปนะทำไมมันถึงสว่างนะครับมันก็เกิดการเสียดสีของสสารข้างในนะฮะเกิดการเสียดสีของอิเล็กตรอนนะครับข้างในเวลาที่มันวิ่งกระทบกันด้วยความเร็วมันก็จะเกิดความร้อนนะหรือการเสียดสีก็คล้ายๆกับไฟฟ้าสถิตเว
วลาที่เราใช้ไม้นะถูกันนะครับไม้ก็จะร้อนนะครับปากกาประมาณเดียวกันถ้าเราถูไม้ด้วยความเร็วนะครับไม้ก็จะติดไฟเผาไหม้ก็เหมือนเหล็กนะเหมือนเหล็กนะถ้าเราจะหักเหล็กเนี่ยถ้าเราหักค่อยๆนะเหล็กก็มันไม่ค่อยร้อนนะแล้วก็หักช้าก็เปรียบเสมือนหลอดไส้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้หลอดสว่างเนี่ยหรืออยากให้เหล็กหักเนี่ยเราต้องดัดด้วยความเร็วนะพอดัดด้วยความเร็วเนี่ยไอ้เจ้าเหล็กเนี่ยสสารมาเสียสีกันมากๆเนี่ยอะตอมเนี่ยเสียสีกันมากๆเหมือนกับหลอดไส้นี่แต่เหล็กอ่ะมันร้อนแล้วมันขาดได้แต่ลวดข้างในเนี่ยจะเป็นลวดที่ทนความร้อนทำมาจากอะไรก็ไปศึกษาหาข้อมูลเอานะทางสเตนไหมวิทยาศาสตร์เบื้องต้นค้นได้ใน Google แต่หลักการทำงานของมันเนี่ยเมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านนะฮะด้วยความเร็วสูงมันจะสว่างมากความเร็วสูงของกระแสไฟฟ้าก็คือแรงดันสูงถ้าเอาแรงดันต่ำมาป้อนให้มันเนี่ยมันจะไม่ทำงานกระแสไฟฟ้ามันผ่านได้น้อยก็จะไม่ทำงานถ้าอยากให้หลอดสว่างมากก็จะต้องเพิ่มแรงดันให้มากๆเพิ่มแรงดันมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเร็วของประจุไฟฟ้านะฮะประจุไฟฟ้าเมื่อถูกอัตราเร่งด้วยความเร็วสูงนะครับมันเสียดสีกับวัตถุใดมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับนี่คือหลักการของมันไฟฟ้าเมื่อถูกเสียดสีด้วยความเร็วสูงหรือวิ่งด้วยความเร็วความเร็วของกระแสไฟฟ้าก็คือแรงดันนะครับเมื่อแรงดันสูงก็จะเกิดภาวะที่บังคับให้โหลดทำงานมากขึ้นหรือบูสต์คอนเวอร์เตอร์เมื่อแรงดันสูงมากเนี่ยนะฮะโหลดจะถูกบังคับให้กินกระแสมากหลอดไส้มันถึงได้สว่างขึ้นมานะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับในคลิป EP เรื่องบูสต์คอนเวอร์เตอร์ถ้าเราอยากให้หลอดไส้ตัวนี้นะครับสว่างมากเนี่ยเราจะต้องทำให้แรงดันเนี่ยสูงนะครับทำให้แรงดันออกสูงนะครับมันก็จะทะลุตัวหลอดไส้ออกมาด้วยความเร็วสูงนะครับพอประจุไฟฟ้านะครับถูกวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะเกิดกำลังไฟฟ้าที่สูงหรือเกิดการชนอย่างรุนแรงนะครับพอเกิดการชนอย่างแรงของสสารหรืออิเล็กตรอนมันก็จะเกิดงานในที่นี้ก็หมายถึงความร้อนการหมุนของสว่านนะฮะการหมุนของโรเตอร์ไฟฟ้านะครับการหมุนของพัดลมหมุนค่อยเนี่ยนะครับก็เกิดจากว่ากระแสไฟฟ้าเขาผ่านน้อยเรื่องของหลอดไส้เนี่ยเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาอาศัยแรงดันไฟฟ้าเป็นหลักนะครับถ้าเราอยากให้หลอดสว่างมากเราจะต้องเพิ่มแรงดันเข้าไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราจะพูดนะครับหลอดไส้มีความต้านทาน40โอห์มนะครับโดยประมาณหลอดไส้นะครับในวงจรเขียนยังไงนะครับหลอดไส้ในวงจรก็เขียนแบบนี้เลยล่ะนะครับมีทางเข้ามีทางออกเวลาที่เราจะให้หลอดไส้ติดสว่างเนี่ยเราต้องเอาไฟการไฟฟ้ามาเสียบนะอันนี้ก็คือลายนิวตันเสียบเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับสายนึงก็เป็นนิวตันหลอดก็ติดสว่างไฟฟ้าเบื้องต้นไฟก็จะไหลมาจากลายนะครับจบกระบวนการที่นิวตันแบบนี้หลอดก็ติดสว่างถามว่าหลอดไส้เนี่ยไม่ใช้กับไฟ AC ได้ไหมใช้กับ DC ได้ไหม DC ก็จะมีบวกมีลบนะหลอดไส้บวกก็เข้ามาเลยอีกด้านมันลงเข้าลบหลอดก็ติดสว่างติดเหมือนกันไฟบวกสักเท่าไหร่250โวลต์ DC ไฟลบก็คือขั้วลบของแรงจ่ายไฟ AC ก็ AC 220ลายจบกระบวนการที่นิวตันหลอดติดสว่างแต่ลายเนี่ยคือมันจะเป็นไซด์เวฟมันจะมีสูงมีต่ำเพื่อนะครับเวลาที่สมัยก่อนนะครับเวลาที่เขาออกแบบวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีหม้อชาร์จนะสมัยก่อนระบบสวิตชิ่งมันไม่มีหม้อแปลงชาร์จนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหม้อแปลงลูกเบลเลอร์นะหรือเครื่องออกเหล็กนะตู้ใหญ่นะครับเขาจะใช้ไฟลายเนี่ยนะครับเข้าทางนึงนะอีกด้านนึงก็เป็นนิวตันอะลายนิวตันนะครับมันจะสามารถเหนี่ยวนำหม้อแปลงอัตโนมัติได้ไฟอีกด้านนึงก็จะออก5โวลต์นะ5โวลต์12นะครับเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะสมัยก่อนเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สมัยก่อนนะครับกระแสไฟเนี่ยก็จะมีทั้งเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดสลับกันนะครับพอลายเปิดปิดสลับกันหรือเป็นไซด์เวฟเมื่อมันวิ่งเข้าขดลวดเนี่ยจะเกิดการเหนี่ยวนำอัตโนมัติแต่การสูญเสียก็เยอะนะฮะแล้วก็ร้อนถ้าเป็นหลอดไส้นะฮะก็ติดสว่างแต่ถ้าเป็นไฟ DC เนี่ยนะครับมันจะเหนี่ยวนำหม้อแปลงไม่ได้ไฟ DC เป็นตรงอย่างเดียวนะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็ไปลงขั้วลบ
ไปลงตรงๆแบบนี้ไม่ได้ไฟเวลาวิ่งเนี่ยจะวิ่งสูงนะครับตรงนี้ก็มันเหนี่ยวนำไม่ได้เหนี่ยวนำได้ก็จริงแต่มันได้กำลังน้อยเขาจะไม่ใช้ไฟ DC เนี่ยมาเหนี่ยวนำหม้อแปลงนะครับเขาก็เลยสร้างวงจรสวิตช์มานะครับสวิตช์ลงไกลอีกทีนะครับตามสัญญาณมาปิดเปิดมอสเฟตทำให้หม้อแปลงตัวนี้เหนี่ยวนำออกมาได้นี่คือลักษณะไฟทั้งสองแบบต่อไปเรื่องของหลอดไส้นะครับกับวงจรสวิตชิ่งนะครับว่ามีบางท่านนะครับทำหลอดการช็อตนะครับที่หาข้อมูลมาได้ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาทำแล้วเวลาเอาไปทดสอบงานเนี่ยนะครับถึงเปิดไม่ได้หลอดการช็อตนะมีไว้เพื่อทดสอบไฟสแตนด์บายเท่านั้นยกตัวอย่างนะอันนี้คือวงจรสวิตชิ่งนะสวิตชิ่งนะครับอันนี้ก็คือ IC สวิตชิ่งอันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟนี่ครับตัวนี้คือวงจรสวิตชิ่งนะครับอันนี้คือลายนิวตันลายนิวตันเนี่ยก็จะวิ่งเข้าบิดไดโอดเล็กดิฟายอันนี้ก็จะเป็นกราวไฟสูงนะครับกราว DC ลายกับนิวตันเนี่ยพอวิ่งเข้าบิดไดโอดเล็กดิฟายเนี่ยได้ไฟกระแสตรงออกมาแต่จริงๆตรงนี้ตอนแรกยังไม่ตรงหรอกถูกกรองด้วยคาปามถึงจะตรงตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคาปาหรือคาปาแห้งเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทรายเลยนะครับเป็นแทบจะทรายเลยละนะครับยกตัวอย่างตัวนี้คือวงจรสวิตชิ่งหรือวงจรทีวีนะครับใดๆนะครับหรือวงจรอินเวอร์เตอร์ใดๆหลอดการช็อตจะวางอยู่ตรงไหนเวลาที่เราจะทดสอบหลอดการช็อตเนี่ยก็คือหลอดไฟนะผมก็จะเขียนแบบนี้นะหลอดไฟนี่ก็คือหลอดไฟทางเข้าทางออกเนี่ยท่านก็รู้แล้วนะทางเข้าทางเข้าทางออกใช่ไหมครับก็คือวงจรนี้ใช่ไหมครับเวลาทดสอบเนี่ยหลอดการช็อตเนี่ยจะถูกวางในลักษณะของตัวต้านทานที่ขนานวงจรหลอดไส้เนี่ยมีค่า40โอห์มมันก็จะเป็นเหมือนตัวต้านทานที่จำกัดกระแสนะฮะปลายทางก็ไปเข้าลายวงจรนะส่วนด้านขาเข้าเนี่ยนะก็เป็นลาย AC input นะครับนี่หลอดไฟนะหลอดไฟอ่ะผมเขียนว่าบัฟ BULB นะครับส่วนนิวตันล่ะนิวตันก็ต่อตรงได้เลยหรือถ้าใครไม่สะใจอยากจะต่อทั้งนะถ้าใครไม่สะใจนะอันนี้เป็นออปชันนะครับออปชันใครไม่สะใจอยากจะต่อแบบนี้ก็ได้นี่ก็เป็นหลอดไฟนะเป็นบัฟนี่คือลักษณะการเดินวงจรแล้วทำไมบางท่านเขามีทั้งสวิตช์แล้วก็มีหลายหลอดนะมันก็จะเข้าสู่ตัวที่2แต่เดี๋ยวจะพูดต่อเรามาเข้าใจตัวเดียวก่อนเดี๋ยวเราเข้าใจตัวที่2ตัวที่3ถ้าเราเข้าใจหลอดเดียวนะครับก็เข้าใจการใช้งาน2หลอดนะครับการใช้งาน3หลอดให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนการจะเข้าใจอะไรได้ดีต้องเข้าใจ1ตัวให้ท่องแท้ก่อนการที่จะเข้าใจวงจรรวมได้ดีทรานซิสเตอร์1ตัวเข้าใจท่องแท้หรือยังไปเก็บนะการแบบทรานซิสเตอร์หลายรูปแบบนะไปเก็บบูสต์คอนเวอร์เตอร์ไปเก็บมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเมื่อหลอดการช็อตพี่ๆก็จะเรียกว่าหลอดการช็อตการระเบิดนั่นแหละมันก็ป้องกันได้จริงๆนั่นแหละแต่จริงๆวิธีการทำงานของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวต้านทานตัวนึงเป็นเหมือนตัวต้านทาน1ตัวที่มีค่า40โอห์มและสามารถให้กระแสผ่านสูงได้เมื่อเกิดกระแสผ่านสูงมันจะสว่างออกมาเผากระแสทิ้งปลายทางกระแสจะออกน้อยหรือแทบจะไม่ออกเลยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดข้างในนี้ช็อตหรือไม่ช็อตจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมติว่าถ้าวงจรไม่ช็อตนะแล้วถ้าเราซ่อมสวิตชิ่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีใครรู้เลยสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับไอ้ TNY 287เราเปลี่ยนใหม่เลยการันตีไม่ได้เลยว่าวงจรจะทำงานได้หรือไม่ได้ถ้า IC ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้ววงจรทำงานไม่ได้ IC ตัวนี้จะระเบิดอีกทีหรือจะช็อตอีกทีก็จะตู้มเลยสเกตมอสเฟตก็จะกระเด็นปึ้งเกต IC ก็จะกระเด็นปึ้งนะครับมันการันตีไม่ได้ว่างานที่เราซ่อมมันจะสำเร็จไหมเขาก็เลยต้องใช้หลอดการช็อตเข้ามาเพื่อจำกัดกระแส40โอห์มสูตรง่ายๆเลยครับถ้ามันเป็นตัวต้านทาน1ตัว220โวลต์หาร40โอห์มกระแสผ่านเท่าไหร่
0-414-4520 5แอมป์เท่านั้นนี่คำนวณเป็น AC แบบหยาบๆออกมาเนี่ยได้5แอมป์เวลาที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาได้ประมาณ5แอมป์นะครับแต่5แอมป์เนี่ยจะวิ่งมาเนี่ยไม่ถึง5แอมป์นะครับจะน้อยกว่า5แอมป์นะครับเพราะอะไรเพราะว่า5แอมป์เนี่ยมันจะวิ่งเสียดสีตัวทางสเตนนะครับหรือลวด5แอมป์เนี่ยมันจะวิ่งเสียดสีเจ้าหลอดไฟเหตุการณ์มันจะเป็นอะไรบ้างนะครับหลอดไฟตัวนี้มีค่า40โอห์มนั่นหมายความว่ามันจะยอมให้กระแสที่ผ่านได้เนี่ยวิ่งออกมาถึงเนี่ยมันจะไม่เกิน5แอมป์แต่5แอมป์เนี่ยเวลาที่มันวิ่งเนี่ยเวลาที่มันวิ่ง5แอมป์เนี่ยตอนแรกมันจะวิ่ง5แอมป์อยู่นะแต่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ย5แอมป์จะเริ่มน้อยลงแล้วมาถึงเนี้ยจะไม่ถึง5แอมป์เป็นตัวนั้นทาน1ตัวที่จำกัดกระแสเข้าวงจรถ้าเกิด IC ตัวเนี้ยเขาผิดพลาดหรือทำงานผิดพลาดยกอย่างเช่นนะฮะถ้าเรามีวงจรสแนปเปอร์ช็อตอยู่นะครับตามที่เราได้เพิ่งศึกษาไปนะไดโอดนะสมมุติว่าไดโอดเขาช็อตนะเขาช็อตก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะไดโอดเขาช็อตเนี่ยจะทำให้หม้อแปลงทำงานไม่ได้หม้อแปลงทำงานไม่สมบูรณ์ IC ระเบิดตุ้มแต่ถ้าเราใช้หลอดการช็อตมาเนี่ยต่อให้ IC เนี่ยทำงานไม่ได้หรือพยายามที่จะระเบิดแต่กระแสมันไม่พอครับเพราะกระแส 5A มันถูกเผาไปแล้วกระแสตรงนี้มาเนี่ยมันแทบเหลือน้อยแล้วครับเหลือประมาณน้อยกว่า1แอมป์หรือน้อยกว่า500มิลลิแอมป์นะครับมันเริ่มน้อยลงมากเพราะว่าออกมาเนี่ยมันน้อยออกมาเนี่ยน้อยมากเลยมันพยายามที่จะระเบิดแต่มันก็ระเบิดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ IC ระเบิดได้คือปริมาณกระแสที่จำนวนมากหรือแรงดันที่สูงมาก IC ถึงจะระเบิดนะครับแต่มันทำไม่ได้นะครับปัจจัยของมันคือต้องการกระแสนะครับหรือต้องการไอนะฮะต้องการแรงดันนะครับมันถึงจะระเบิดต้องการ V แต่เนื่องจากว่าวงจรเนี่ยถูกจำกัดด้วย40โอห์มกระแสผ่านมาเนี่ยตอนแรกเนี่ย5แอมป์มันผ่านมาแต่5แอมป์มันถูกเผาไปแล้วเผาไปเกือบหมดเลยนะครับมันก็เลยออกมาที่ปลายทางเนี่ยไม่ถึง5แอมป์มันจึงปรากฏว่าแรงดันก็ไม่พอนะแรงดันไม่พอนะกระแสก็ไม่พอมันถึงระเบิดไม่ได้พอมันระเบิดไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันจะทำคือมันพยายามที่จะระเบิดพอมันพยายามที่จะระเบิดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับมันกำลังที่จะพยายามช็อตนะจริงๆมันช็อตไปแล้วแหละเพราะว่าบางทีเราสแนปเปอร์เราไม่ได้เช็คไงเราใส่ IC ไป IC ก็จะช็อตแต่มันก็จะไม่ได้ช็อตหนักมันพยายามจะช็อตเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับไฟแถวๆเนี้ยนะครับก็จะวิ่งผ่านคนลวดแล้วก็ลงกราวเลยเกิดกระแสไหลทันทีนะโดยไม่มีการปิดเปิดกระแสไหลออกเป็น all way เลยพอเกิดกระแสไหลต่อเนื่องนะมันพยายามนะแต่กระแสไม่พอหรอกเพราะมันช็อตสกิดไงช็อตสกิดกราวก็จะวิ่งขึ้นมาได้ไฟลบก็จะวิ่งขึ้นมานะมารออยู่ที่ตรงนี้แล้วไฟลบยังวิ่งเข้าไดโอดตัวนี้ได้มาถึงตรงนี้แล้วนะไฟบวกอยู่นี่ไฟลบอยู่นี่นะครับมันก็กลายเป็นว่าครบวงจรไงครับครบวงจรก็คือหลอดก็จึงสว่างเลยถ้าเราซ่อมงานอย่างเช่นสวิตชิ่งแบบนี้ถ้าเราทดสอบแล้วเปิดนะครับเปิดแค่สแตนบายนะเราเห็นหลอดสว่างวาบเนี่ย IC เขาเสียแล้วนะครับไฟสแตนบายนะครับไฟ STB นะครับถ้าเกิดสว่างเท่ากับเสียนะครับท่านจะต้องแกะวงจรมาซ่อมใหม่ถ้าซ่อมไฟสแตนบายถ้าเปิดเทสแล้วหลอดสว่างเท่ากับเสียนะครับนี่คือกรณีที่1หลอดสว่างเท่ากับเสียก็คือไฟสแตนบายมันจะมีสวิตชิ่งอีกประเภทนึงนะฮะสวิตชิ่งที่ผมตรวจซ่อมไปก่อนหน้านี้ที่24โวลต์นะฮะอันนั้นคือกรณีที่2นะถ้าเราซ่อมแล้วแล้วเราใช้หลอดการช็อตนะสวิตชิ่งแบบที่2เนี่ยคือมันจะไม่มีไฟสแตนบายเวลาเปิดสวิตชิ่งทำงานเลยเอาพุทออก24โวลต์นะแบบนั้นน่ะจะใช้กระแสสูงหลอดจะสว่างทันทีต่อให้มันจะปกติหรือไม่ปกติก็ตามอ่ะสวิตชิ่งแบบที่2นะก็คือแบบสวิตชิ่งที่เป็นแรงดันเดี่ยวนะสวิตชิ่งแบบแรงดันเดี่ยวนะครับแรงดันเดี่ยวก็คือเปิดเท่ากับออกเปิดเท่ากับออกนะถ้าเห็นสว่างนะครับอาจจะเสียก็ได้หรือไม่เสียก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวต้านทานตัวนี้มันมีค่า40โอห์มถ้าเราเอาหลอดไปค่อม
ต่อให้สวิตชิ่งเนี่ยพยายามจะทำงานมากเนี่ยมันก็จะใช้กระแสมากสวิตชิ่งทำงานมากใช้กระแสมากเนี่ยกระแสมันไม่พอเติมเพราะมันถูกจำกัดด้วยหลอดอยู่หลอดจะสว่างทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าเราซ่อมสวิตชิ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเปิดเข้ามาตอนแรกเนี่ยหลอดสว่างแป๊บนึงแล้วดับไปนะอันนั้นคือปกตินะฮะเพราะว่ามันเข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้วนะครับแต่ถ้าท่านกดรีโมทปั๊บนะครับตัวสวิตชิ่งเนี่ยจะทำงานมากขึ้นพอสวิตชิ่งทำงานมากขึ้นหลอดก็จะสว่างนะไฟไม่พอสุดท้ายเขาจะดับเลยเนี่ยให้มองเป็นตัวนั้นฐานตัวนึงท่านจะเข้าใจใช้งานเป็นเลยแล้วท่านก็จะรู้ว่าควรจะใช้หลอดไส้ตอนไหนหรือจะไม่ควรใช้ตอนไหนกรณีที่3ผมเขียนนี้เลยกรณีที่3ก็คือเกิดจากกรณีที่1กับที่2รวมกันนะมันก็จะแบ่งอีกเพราะว่าตัวหลอดไส้เนี่ยเราจำกัดทางเข้ามาใช่ไหมครับแล้ววงจรสวิตชิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชุดสแตนด์บายสมมุติว่าในทีวีเนี่ยมันจะมีชุด12โวลต์กับ24มันจะไปชุด12ชุด24มันก็จะกินกระแสจากคาปานี่แหละนะจุดร่วมแต่มันถูกจำกัดไว้40โอห์มอยู่มันไม่พอมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือถ้าเราซ่อมสวิตชิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเช็คสแตนด์บายเนี่ยหลอดไม่สว่างแต่กดรีโมทเปิดทีวีปั๊บหลอดสว่างนั่นเป็นเพราะว่ากระแสไม่พอท่านจะต้องปลดหลอดออกนะครับเขาจะไม่ใช้หลอดไส้มาถ่วงตอนเปิดทีวีนะหรือทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะดึงโหลดแล้วนะครับหรือมีการทดสอบสวิตชิ่งนะจะทำไม่ได้หลอดจะสว่างทันทีแล้วกระแสไม่พอก็จะเกิด under voltage protection หรือ under voltage IC เนี่ยเมื่อแรงดันต่ำเกินไปเขาจะไม่ทำงานเขาจะหยุดนะครับมันเป็นนิสัยของเขาในทุก IC แหละส่วน IC เนี่ยถ้าแรงดันเกินมา IC ก็ไม่ทำงานนะเป็นเซฟตี้ของเขาเป็นบาง IC ไม่ใช่ทุก IC เหตุการณ์ที่3เนี่ยไฟสแตนด์บายเท่ากับสว่างนะสว่างแป๊บนึงนะสว่างแป๊บนะเท่ากับโอเคนะฮะสว่างแป๊บระดับนะคือโอเคไฟสแตนด์บายไม่ช็อตแต่ถ้าไฟสแตนด์บายเนี่ยสว่างมากเนี่ยนะจะเท่ากับเสียเพราะไฟสแตนด์บายเขาจะทำงานด้วยระบบที่ใช้กระแสน้อยต่อให้เราคอมด้วย40โอห์มไฟสแตนด์บายยังทำงานได้เขาจะสว่างแป๊บเดียวแล้วเขาจะดับลงแต่เมื่อเวลาเรา power on นะครับชุดสวิตชิ่ง12โวลต์กับ24เนี่ยจะทำงานหนักขึ้นแล้วทำงานหนักขึ้นมันก็จะดึงกระแสจากคาปา328โวลต์ DC เนี่ยไปใช้งานกระแสมันพอเติมไหมไม่พอเพราะว่าถูกจำกัดไว้ด้วย40โอห์มแล้วโดนเผาด้วยนะครับโดนเผาเป็นความสว่างไปแล้วนะครับโดนเผาโดนเสียสีเป็นความสว่างนะกระแสไม่พอเติมมันจะเกิดอะไรขึ้นหลอดจะสว่างมากแล้วก็ดับไปมันจะไม่สว่างตลอดนะเพราะมันไม่ได้ช็อตไงนะชุดสวิตชิ่งเนี่ยถ้าเกิดโอเคเนี่ยนะมันจะสว่างแป๊บเดียวเหมือนกันแล้วก็ดับไปเนี่ยอันนี้คือโอเคแต่ถ้าเกิดว่าสว่างตลอดสว่างตลอดอันนี้ไม่โอเคสว่างตลอดไม่โอเคสว่างตลอดเนี่ยคือหมายถึงวงจรมันเปิดตลอดมันไม่โอเคมันช็อตแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจังหวะที่เราเปิดเนี่ยแรงดันจะตกเลยพอตกปั๊บ IC จะหยุดการทำงานทันทีแล้วก็จะเกิดการล็อกดาวน์หรือ last นะเขาเรียกว่า last time LATCH นะครับ last time เนี่ยหรือ relay timeIC เขาจะหยุดทำงานไปเองหลอดจะสว่างแป๊บเดียวแต่ถ้าติดตลอดเนี่ย IC เนี่ยน่าจะช็อตแล้วสรุปแล้วก็คือหลอดไฟเนี่ยเราจะใช้เมื่อทดสอบไฟสแตนด์บายเท่านั้นหรืออยากจะทดสอบว่าวงจรมันช็อตไหมตอนที่เรารับพาวเวอร์เข้ามาเนี่ยตอนที่เรารับงานเข้ามาเนี่ยมันช็อตไหมเขาจะใช้หลอดตอนนั้นแหละนะครับเขาจะใช้หลอดตอนนั้นเช็คดูว่าเออถ้ามันสว่างแป๊บเดียวเนี่ยคือวงจรไม่ช็อตแต่ถ้าสว่างตลอดเนี่ยช็อตแล้วช่างก็จะตรวจซ่อมไปแบบการช็อตนี่แหละคือความหมายเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยเดินเส้นวงจรยังไงล่ะนี่เดินเส้นวงจรขนานลายไฟนะหลอดไฟขาออกนะเข้าปลั๊กเลยนะลายกับนิวตันอะไรก็ได้นะครับส่วนนิวตันเข้าไปตรงๆเลยนิวตันก็เข้าตรงๆไปเลยลายก็เข้าตรงไปขอให้เป็นแบบนี้นะเนี่ยเรียกต่อขนานวงจรอันนี้ก็คือนี่ก็คือสายไฟบ้านนะที่จะรอไปเสียบจากเต้านะครับก็จะแบ่งเป็น2สายลายมาปุ๊บเข้าหลอดไฟก็ขดไปออกมา VOUT ก็เข้า power supply
ัวนี้มีค่า40โอห์มกระแสที่วิ่งเข้าไปเนี่ยจะน้อยมากเพราะอะไรครับกระแสระหว่างทางโดนเผาไปแล้วกระแสที่ออกมาเนี่ยน้อยนะแทบซอฟต์สตาร์ทเลยล่ะจากซอฟต์สตาร์ทกลายเป็นซอฟต์สต็อปกระแสน้อยเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทนะฮะแต่ถ้ากระแสไม่พอเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์สต็อปนะฮะนะลายก็วิ่งเข้าหลอดไฟนะครับขดมาเป็น V out ก็ออกมานะครับแล้วก็เข้า power supply ส่วนสายนิวตรอนเนี่ยนะครับก็วิ่งเข้าขั้วนิวตรอนหรือปลั๊กเลยสิ่งที่เราจะเห็นแวบแรกที่เราสับสวิตช์เข้ามาเนี่ยจะเกิดภาวะหลอดไฟสว่างมากนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดภาวะกระแสไหลมากทำไมถึงกระแสไหลมากเพราะว่าไฟที่อยู่ในนี้มันไม่มีเลยมันกำลังพยายามชาร์จประจุจากไฟบ้านเนี่ยวิ่งเข้าหลอดไส้เข้ามาวิ่งผ่านหลอดไส้แล้วก็มาชาร์จอยู่ที่ตัวเก็บประจุมันพยายามจะชาร์จไฟเข้ามามากมันถึงสว่างมากแต่ในกระบวนการนี้จะเร็วนะครับเพราะว่าไฟฟ้ามันมีความเร็วไงความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ความเร็วอยู่ที่220โวลต์นี่ครับความเร็วของไฟฟ้าก็คือแรงดันนั่นแหละยิ่งแรงดันสูงก็หมายถึงมันเร็วสูงมันไวสูงนะก็จะเกิด power factor ที่สูงทำได้เร็วทำได้ไวประมาณนั้นวิ่งเร็วนะก็เกิดfactor นะครับขับรถเร็วก็เกิด factor การชนที่ยับเยินเราเตะฟุตบอลนะครับด้วยแรงที่เร็วนะฮะฟุตบอลก็จะเกิด power factor ด้วยความเร็วแรงของฟุตบอลนะครับเมื่อกระทบกับสิ่งใดก็จะเกิด factor แรงดันไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับยิ่งแรงดันสูงก็จะเกิด power factor สูงเกิดการเสียดสีหรือเกิดการบังคับให้โหลดทำงานหนักขึ้นนะครับเกิด power factor ที่สูงนะเกิดวัตต์สูงนั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆตรงนี้ที่ผ่านหลอดไส้มาเนี่ยก่อนที่จะเข้าวงจรที่เราตรวจสอบเนี่ยเราเรียกว่า V out AC หรือไฟออก AC ผมจะใช้มิเตอร์เข็มผมตั้งย่าน AC 250นะผมใช้มิเตอร์เข็มจับรอเลยนะครับจับผมจะจับ V out นะครับผมจับ V out เทียบนิวตรอนนะผมเดินไฟเพื่อทดสอบยังไงนะครับในเรื่องของมิเตอร์เนี่ยที่เราจะทดสอบในวันนี้นะครับนี่ก็คือลายนะครับลายไฟบ้านนะกับนิวตันลายไฟบ้านกับนิวตันเนี่ยก็จะผ่านหลอดไฟก่อนนะครับ1หลอดนะหลอดไฟนะ BULB นะครับหลอดไฟเนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าปลั๊ก power supply นะครับตัวนี้ผมเขียนรวมเลยนะครับเขียนรวมเป็นแบบนี้เลย PSU นะครับนิวตันก็เท่านี้เลยผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับที่เป็นมิเตอร์เข็มนะจับย่าน AC ผมจับตรงไหนครับผมจับตรงนี้นะฮะเราเรียกว่า V out AC แล้วก็สายหนึ่งของย่าน AC ของมัลติมิเตอร์ก็จับนิวตันเราจะวัดความต่างศักย์ตรงนี้ว่านะครับตอนที่เรากดเปิดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับ V out ตรงนี้นะครับแรงดันตรงนี้มันจะต้องลดต่ำมากเพราะว่ากระแสตรงนี้มันมีค่าเท่าไหร่ครับ40โอห์มมันจะยอมให้กระแสผ่านนะครับประมาณไม่เกิน5แอมป์แต่5แอมป์เนี่ยไม่ได้เข้าเพียวๆนะ5แอมป์จะถูกเผาไปแล้วในหลอดไส้ปลายทางที่ไปเนี่ยจะน้อยในระดับมิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับน้อยในระดับมิลลิแอมป์ผมเอามิเตอร์จับตรงนี้เลยนะครับผมเอามิเตอร์ย่าน AC นะครับจับ V out หลังหลอดไฟต้องรู้ว่าตรงนี้คือทางเข้านะนะไฟบ้านนะครับไฟบ้านนะครับทางเข้ามิเตอร์เข็มจับตรงนี้นะครับดิจิตอลมัลติมิเตอร์เนี่ยผมจะจับฝั่งเอาท์พุตนะครับจับเพื่อเช็คไฟสแตนบายนะครับส่วนมิเตอร์เข็มเนี่ยผมจะใช้จับตรงนี้นะครับผมจะใช้จับตรง V out นะครับที่ออกจากหลอดไฟสัญลักษณ์แบบนี้คือหลอดไฟนะที่ผมเขียนนะครับลายเข้ามาเนี่ยนะครับเข้าทางสายหนึ่งของหลอดไฟนะครับจากนั้นหลอดไฟมาอีกสายหนึ่งก็จะเป็น V out เนี่ยก็ต่อให้ power supply นะครับผ่านช่องนี้ส่วนสายนิวตรอนเนี่ยก็ต่อเข้า power supply เลยส่วนมิเตอร์เข็มนะครับด้านนึงเนี่ยจะจับนิวตรอนอีกด้านนึงเนี่ยจะจับตรง V out ตรงนี้นะไม่ใช่จับตรงนี้นะถ้าจับตรงนี้มันจะได้220โวลต์ AC ตลอดเวลาแต่ผมจะทดสอบจับตรงนี้นะครับจับตรง V out นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปนะครับเปิดไฟบ้านเข้ามาครับ1 2 3ปั๊บนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรมั้ยเมื่อกี้นะครับดับแล้วนะครับหลอดไฟบ้านเมื่อกี้ติดสว่างแป๊บหนึ่งแล้วดับลงนะครับเหตุการณ์นี้อธิบายยังไงได้บ้างเหตุการณ์นี้ก็คือว่า power supply เนี่ยที่อยู่ตรง V out เนี่ยมันพยายามจะชาร์จประจุเข้าตัวเก็บประจุมากมันก็เกิดการดึงกระแสมากดึงเร็วหลอดถึงสว่าง
พอหลอดสว่างเนี่ยพอประจุเต็มเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีการใช้งานเนี่ยกระแสไฟเนี่ยจึงไหลน้อยนะฮะไหลน้อยนะฮะไหลน้อยเนี่ยหลอดจะไม่สว่างนะครับพอไหลน้อยเนี่ยหลอดจะไม่สว่างเนี่ยนั่นหมายความว่าแรงดันตรงเนี้ยนะทางฝั่ง VL เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากแรงดันตรงนี้นะนะมันแทบจะไม่ต่างอะไรนะนะฝั่งนี้เข้า220ตรงนี้ก็ตอนแรกเนี่ยที่มันสว่างเนี่ยแรงดันตรงนี้มันจะถูกดึงเยอะพอดึงเยอะแรงดันตกเนี่ยมันเกิดการไหลเกิดการไหลของกระแสมันก็สว่างมากนะพอชาร์จเข้ามาเต็มเนี่ยแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นปั๊บแรงดันมันเท่ากันหลอดจึงไม่สว่างมันแรงดันเท่ากันนั่นแหละนะหรือไฟไม่ไหลนะครับลองอีกทีนะ3 2 1นะครับตอนนี้ VOUT เนี่ยอยู่ที่220โวลต์ AC เดี๋ยวเราวัดไฟPower on นะครับตรงนี้นะไฟ Power on เนี่ยมิเตอร์นี้นะครับไฟ Power on มีนะ5โวลต์นะต่อไป Jump on นะครับ Jump on ดูให้ดีนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะ Jump on สังเกตที่หลอดไฟแล้วก็สังเกตเข็มไปด้วยนะพอผม Jump on จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ3 2 1ปั๊บพอจัมป์ออนเนี่ยแรงดันตกหลอดสว่างมากเห็นไหมครับปิดนะเมื่อกี้เห็นเข็มตกเลยนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นเข็มตกลงเหลือ0โวลต์เลยใช่ไหมครับเข็มตกลง0โวลต์น่ะก็หมายความว่ากระแสตรงเนี้ยมันออกน้อยมิเตอร์เข็มเนี่ยเข็มตกลงเหลือ0โวลต์เนี่ยนั่นหมายความว่าความต่างศักย์ตรงเนี้ยมันเหลือ0โวลต์นะครับตรงเนี้ยคือ0โวลต์เลยนะครับคือเหลือ0ทำไมมันถึงเหลือ0ล่ะครับเนี่ยที่มันเหลือ0โวลต์เนี่ยเพราะมันถูกกั้นด้วยหลอดไฟนะครับที่มีค่า40โอห์มแต่ในระหว่างทางเนี่ย40โอห์มหรือ220หาร40โอห์มเนี่ยได้5แอมป์เนี่ย5แอมป์เนี่ยมันแทบจะโดนเผาไปแล้วหลายแอมป์นะโดนเผาไปหมดแล้วเหลือ VOUT ออกมาเนี่ยจึงเหลือกระแสไฟฟ้าน้อยลงพอเหลือกระแสไฟฟ้าน้อยลงจึงเกิดภาวะแรงดันตกเพราะกระแสมันไม่พอหลอดไฟเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวรันทาน1ตัวนะครับที่มีค่าคงที่อยู่ที่40โอห์มกระแสจะไหลผ่านได้คงที่แต่ในระหว่างการไหลโดนเผาไปด้วยมันจะไม่เหมือนกับตัวรันทานซะทีเดียวกระแสโดนเผาไปด้วยกระแสปลายทางแทบไม่ออกแรงดันจึงตกเป็น0โวลต์นะครับลองอีกทีนะเปิด power supply เข้ามานะเวลาที่มันชาร์จประจุเข้ามาตอนแรกหลอดไฟจะสว่างแป๊บนึงนะ3 2 1ปั๊บเห็นมั้ยพอหลอดไฟสว่างแล้วก็พอชาร์จประจุเต็มมันก็จะหยุดชาร์จแต่พอเราเปิด power supply เท่านั้นแหละนะครับดูนะเปิดตรงนี้นะครับจำสายเขียวสายดำพอเปิด power supply เนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะเกิดภาวะกระแสไม่พอกระแสไม่พอแรงดันจึงตก3 2 1เข้าใจยังนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะแรงดันตกเหลือ0เลย0จริงไหมแรงดัน220โวลต์ AC ตกเหลือ0โวลต์3 2 1เนี่ยไม่ทำงานแล้วทำไมถึงไม่ทำงาน IC คล็อกล่ะครับIC คล็อกดาวน์นะ IC คล็อกดาวน์คือเกิดการขัดจังหวะบ่อยนะ IC ก็ล็อกดาวน์3 2 1นะเห็นมั้ยตัดแป๊บเดียวนะครับตัดแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้ IC คล็อกดาวน์นะ IC คล็อกแล้วบางจังหวะก็ได้บางจังหวะก็ไม่ได้นี่คือความฉลาดของ IC เมื่อเขาพบว่าแรงดันไม่พอหรือกระแสไม่พอเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานก็ถูกแล้วพอเขาหยุดการทำงานหรือไม่ drive เนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นพอเขาหยุดการทำงานหรือไม่ drive วงจรเขาก็จะปิดไงพอวงจรเขาปิดแรงดันก็พุ่งขึ้นนะครับเห็นไหมพอเราจะทำงานอีกนะครับกระแสไม่พออีกแรงดันก็ตกนะตกนะตกปั๊บเขาหยุดเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เราใช้หลอดไส้ในการทดสอบ power on ไม่ได้นะครับถ้าเราใช้การขนานหลอดได้ไหมได้นะครับได้ก็จะทดสอบได้ประมาณนึงแต่ก็ต้องใช้หลายหลอดหน่อยไงนะก็จะมีต้นทุนมีบัดเจ็ตส่วนเวลาเราถ้าเราจะออกแบบสวิตช์เราก็ออกแบบสวิตช์ขั้นตัวไหนก็ได้นะครับสรุปแล้วก็คือหลอดไฟเนี่ยจะใช้ทดสอบในเรื่องของไฟสแตนด์บายเท่านั้นหรือทดสอบการช็อตได้เท่านั้นนะครับเราจะใช้ในการทดสอบในการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันจะใช้กระแสไฟฟ้าสูงพอเกิดกระแสไฟฟ้าสูงนะครับมันก็จะลากกระแสสูงด้วยความเร็วสูงกระแสไม่พอหลอดไฟก็โดนเผาไปด้วยกระแสไม่พอเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้แบบต่อตรงเลยคันนี้นะครับแบบต่อตรงเลยมิเตอร์ยังจับ AC อยู่เหมือนเดิมนะเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะเรียบร้อยนี่หลอดไฟเอาท์พุตนะนะฮะหลอด24นะครับเมื่อเราจำ power on นะครับนะ power supply ก็ทำงานได้หลอดไฟก็ติดนะพัดลมหมุน
แรงดันไม่ตกทำไมถึงแรงดันไม่ตกก็เพราะว่ามันเป็นสายตรงนะฮะผมปิดแล้วปิดแล้วนะก็เพราะว่ามันเป็นสายตรงนะครับมันไม่ใช่ผ่านตัวต้านทานแบบนี้นะครับหลอดไฟก็คือตัวต้านทานนั่นแหละโอเคนะเข้าใจแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอจะได้คำตอบกันนะว่าควรจะใช้หลอดการช็อตหรือการกระชากหรือหลอดไฟการระเบิดนะครับตอนไหนนะครับตอนไหนไม่ควรใช้ตอนไหนควรจะใช้หลักการทำงานของมันเนี่ยเกิดการประยุกต์การทำงานได้หลากหลายเลยนะครับแม้กระทั่งเราจะออกแบบวงจรที่ทดสอบการช็อตของวงจรขนาดเล็กนะครับเนี่ยเราก็ใช้หลอดไส้แบบนี้นะครับเช็คการช็อตได้นะก็ต้องนอนเดียวกันเนี่ยเวลาเราเดินเส้นวงจรก็เดินให้มันเป็นการขนานวงจรไปนะครับให้มันคล่อมนะเป็นฟิลนะครับฟิลตัวนี้มันจะดีหน่อยนึงนะครับปกติฟิลทั่วไปเวลากระแสผ่านสูงเนี่ยมันจะไม่ส่องสว่างถูกไหมแต่ฟิลตัวนี้มีค่า20โอห์มนะครับหรือตัวนี้มีค่า40โอห์มฟิลตัวนี้จะทำหน้าที่ส่องสว่างขึ้นมาได้จะเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณให้มนุษย์แบบเราเนี่ยเข้าใจว่ากระแสผ่านสูงนะเนี่ยแต่คำว่ากระแสผ่านสูงเนี่ยแต่ละท่านเราจะต้องไปตีความหมายนะครับว่ามันควรจะผ่านสูงหรือมันไม่ควรจะผ่านสูงนึกออกไหมนี่แหละมันอยู่ที่การตีความหมายจริงๆนะใดๆเนี่ยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกหลังบ้านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ